ธนกิจการเมืองหมายถึงการใช้เงินสู่อำนาจและการใช้อำนาจนั้นเพื่อให้ได้เงินมาเอาจริงๆก็ไม่ต่างอะไรจากธุรกิจการเมืองซึ่งทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กับการทุจริตคอร์รัปชันนั่นแหละค่ะและเวลานี้การเมืองไทยกำลังจะเปิดสนามเลือกตั้งในปี2566ทำให้มีข้อสังเกตการค่ะว่าจะเกิดการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเป็นที่มาของการกล่าวย้ำจากนักการเมืองอาวุโสอย่างชวนหลีกภัยที่แนะให้ประชาชนเลือกผู้แทนที่ไม่โกงแล้วจะได้รัฐบาลที่ไม่โกงเช่นเดียวกันค่ะชวนหลีกภัยตั้งข้อสังเกตถึงธนกิจการเมืองและชี้ว่าประชาชนเท่านั้นที่จะป้องและปราบได้ในฐานะแกนนำพรรคก็ยืนยันด้วยเขาว่าประชาธิปัตย์จะยึดมั่นในประชาธิปไตยพร้อมยอมรับว่าหลังการเลือกตั้งพรรคจะไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งและอาจจะเล็กลงด้วยปัจจัยในพรรคและในสนามเลือกตั้งที่จะต้องแข่งขันช่วงชิงกันหลากหลายค่ะพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นพรรคใหญ่นะเคยเป็นพรรคใหญ่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่จะมีลักษณะแตกต่างกับพรรคอื่นก็คือเป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นร่วมกับพรรคก็ได้ร่วมกับโจรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าใครเป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นกับเขาทุกครั้งไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ประชาธิปัตย์อันนี้ก็คุยกับผู้ใหญ่แม้กระทั่งกับหัวหน้าพรรคเมื่อไม่กี่วันผมก็คุยกันว่าเลือกตั้งเที่ยวหน้าเนี่ยถ้ามันเป็นรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องเป็นฝ่ายค้านนะเพราะพรรคนี้มันต้องทำได้ทุกอย่างนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องทำทุกอย่างเพื่อได้เป็นรัฐบาลในทางที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ควรเป็นเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็คงจะอยู่ในฐานะพรรคที่คงไม่ล้มหายไปไหนแต่ว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นพรรคใหญ่เป็นที่หนึ่งเหมือนสมัยท่านอาจารย์เสนีเหมือนสมัยท่านพิชัยเหมือนสมัยผมเป็นหัวหน้าอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าการเมืองมันเปลี่ยนและมันมีใหม่เกิดขึ้นมากมายและนอกจากผู้นำฝ่ายค้านจะไล่เรียงเจตนาขอเปิดอภิปรายทั่วไปก่อนปิดสมัยประชุมสภา28กุมภานี้เพื่อวัดผลงานระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านแล้วยังจะเป็นผู้ขอให้ข้อมูลกับประชาชนใช้ในการตัดสินใจเลือกตั้งที่จะมีขึ้นด้วยหมอชลน่านสีแก้วค่ะยอมรับว่าเพื่อไทยอาจไม่ชนะตามเป้าหมายแลนด์สไลด์ด้วยหวั่นว่าคู่แข่งจะใช้วิธีนอกรัฐธรรมนูญค่ะถ้าสู้ด้วยเรื่องของนโยบายด้วยการสื่อสารทางการเมืองสู้ด้วยบุคลากรที่เข้าหาพี่น้องประชาชนนี่อันนี้เรามั่นใจเต็มที่แต่สิ่งที่เรามีข้อห่วงใหญ่นะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความโน้มเอียงของการใช้วิธีการที่นอกเหนือจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระแสนิยมที่ไปใช้เรื่องของเขาเรียกมันนี่ politics หลายคนมาแปลเป็นภาษาไทยว่าธนกิจการเมืองธนกิจการเมืองเรื่องนี้ที่เรามีข้อห่วงใหญ่มีความกังวลนั่นเองว่าสิ่งที่ต้องใช้เรื่องพวกนี้เข้ามาสู่มิติทางการเมืองเป็นธนกิจทางการเมืองมันจะไปทำลายระบบไปทำให้โครงสร้างนะครับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนั้นอาจจะมีความแปรปรวนได้และในขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติเริ่มชัดเจนขึ้นโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกในบัญชีของพรรคพลังประชารัฐก็น่าจะเคาะแล้วล่ะค่ะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคือนายกในบัญชีของพรรคเพียงชื่อเดียวและแม้จะแยกทางการขับเคลื่อนทางการเมืองคนละพรรคแต่ทั้งสองปอก็ยืนยันในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะนายกแยกไปอยู่อีกพรรคอย่างเงี้ยค่ะการวางตัวหรือการทำงานจะลำบากไหมไม่มีไม่ลำบากเราก็จะเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับก็อยู่กับผมมาตั้ง 40-50 ปีก็เราก็ดูแลกันมานะครับเรื่องของการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของส่วนตัวก็เป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องของพี่น้องก็เป็นเรื่องของพี่น้องนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่มีความขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าพรรคผมเนี่ยต้องการก้าวความขัดแย้งทั้งหมดไม่ให้มีความขัดแย้งเลยอันนี้ยังเป็นหัวใจสำคัญของการเดินหน้าใช่ถูกต้องสนามเลือกตั้งถือว่าเป็นคู่แข่งขันกันไม่มีไม่มี
ไม่มีก็แข่งก็ไปทางการเมืองใครทางการเมืองใครดีกว่าคนนั้นก็ออกไปเท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไร